สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันศุกร์เอาวันศุกร์ขึ้นก่อนมั่งคราวที่แล้วไล่วันไหนไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่าจะสลับกันไปสลับกันมาค่ะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องรอกันมากบางคนอยู่ท้ายๆก็ต้องรอนานเพราะฉะนั้นจะสลับไปสลับมาให้ค่ะจะได้เป็นลักษณะของมีความยุติธรรมหน่อยหรือเปล่าโอเคค่ะความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันศุกร์สวัสดีชาวสองนะคะเดือนกุมภา16ถึง28กุมภาค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงนะคะเปิดไพ่ให้แล้วเมนเอเนอร์จีหลัก1ใบของตัวตนของคนวันศุกร์แล้วก็ความรักความสัมพันธ์ของคุณในปัจจุบันและก็คนวันศุกร์คนที่คนวันศุกร์คิดถึงเขารู้สึกยังไงกับคุณแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์นะคะเรามาดูกันแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดเพิ่มให้อะไรที่อยากรู้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่อยากรู้เดี๋ยวก็จะถามให้ด้วยโอเคเมนเอนเนอร์จีหลักของคุณได้7ถ้วยเห็นไหมคะ7ถ้วยคุณมีตัวเลือกเยอะหรือเปล่ามีคนคุยหลายคนไหมหรือว่ามีอะไรที่เลือกไม่ได้มีงานที่เข้ามาหลายงานเหรอคะถึงเลือกไม่ได้หรือเป็นลักษณะของการคุยคนหลายคนคุยเยอะก็คุยกันความสัมพันธ์ก็ยังไม่ชัดเจนเนาะก็เลยยังไม่อยากเลือกหรือเปล่าสวยแน่ๆเลยมีคนตัวเลือกเยอะมากๆขนาดนี้คนคุยเยอะมาก7ถ้วยหมายถึงตัวเลือกนะคะตัวเลือกยังเลือกไม่ได้ยังตัดสินใจไม่ได้หรืออาจจะมองเป็นความเพ้อฝันก็ได้นะจินตนาการสิ่งที่คาดหวังแต่ก็ยังไม่ลงมือทำอาจจะคิดอะไรไว้หรือเปล่าวางแผนทำนู่นทำนั่นทำนี่แค่คิดค่ะแต่ยังไม่ได้ทำเลยแล้วก็อาจจะเป็นทางเลือกที่เลือกไม่ได้ด้วยแหละนะคะโอเคถ้าความรักความสัมพันธ์ล่ะเป็นยังไงก็อาจจะเป็นลักษณะของไพ่ทางเลือกมีคนคุยหลายคนยังไม่เลือกเพราะว่าคนนั้นก็มีข้อดีคนนี้ก็มีข้อเสียคือยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใครประมาณนี้นะคะโอเคความรักของคุณในปัจจุบันเป็นยังไงได้เจ็บไม้เท้าได้ Judgment นะคะแล้วก็สองดาบแล้วก็ King of Pentacles แล้วก็6เหรียญความรักความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้นะตอนนี้เนี่ยคุณต้องต่อสู้ดิ้นรนกับอะไรบางอย่างหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องงานก็อาจจะพยายามต่อสู้เพื่อรักษาตำแหน่งป่ะอาจจะอยากจะโดนโยกย้ายหรือใครจะมาแซงหน้าเราเราก็อาจจะรักษาตำแหน่งไว้ก็เป็นได้นะรักษาตำแหน่งหน้าที่หรือต่อสู้กับปัญหาในความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมีปัญหาเข้ามาอาจจะเป็นปัญหาของรักทางเลือกรักสามเศร้าเป็นปัญหาของผู้ใหญ่กีดกันหรือเป็นปัญหาของอะไรก็ได้ที่คุณเผชิญอยู่ตอนนี้คุณกำลังต่อสู้และดิ้นรนเพื่อจะเอาชนะปัญหาเหล่านั้นให้ได้แต่ถามว่าได้ไหมก็ยังไม่ได้นะคะ Judgment คือการปลดปล่อยคุณอาจจะได้รับรู้อะไรบางอย่างมาหรือเปล่าว่าคนที่คนคุยด้วยเขามีคนคุยหลายคนการปลดปล่อยเหมือนลักษณะของเป็นอิสระและได้ปลดปล่อยได้เป็นอิสระหรืออาจจะเพิ่งบอกเลิกใครมาไหมหรือใครเขาบอกเลิกคุณประมาณนี้แต่น่าจะเป็นคุณที่บอกเลิกใครหรือเปล่าเพราะตัวคุณเองครึ่งทูสองดาบสองดาบคือยังเลือกไม่ได้ลักษณะของคนที่ยังเลือกไม่ได้ว่าจะเลือกอะไรคือมันชั่งใจอยู่นะมันรู้สึกมีความชั่งใจอยู่ชั่งน้ำหนักอยู่พยายามนั่งนิ่งๆเพื่อปิดตาแล้วเอาคนสองคนมาตัดสินใจว่าเอาเหตุและผลมาตัดสินใจว่าคนนั้นดีไหมคนนี้ดีไหมหรือบางทีก็ไม่ค่อยอยากรับรู้อะไรหรอกตอนนี้ไม่อยากเลือกด้วยอยากจะอยู่เฉยๆนิ่งๆปล่อยปัญหาให้มันคลาคาซังอยู่อย่างเงี้ยกับความรักความสัมพันธ์ก็ทิ้งมันไว้แบบนี้แล้วค่ะรู้สึกว่ามันอึดอัดเลยอยากจะไม่อยากรับรู้ไม่อยากคือในความสัมพันธ์มันค่อนข้างจะอึดอัดเลยไม่อยากรับรู้อะไรเลยไม่อยากยังจะปิดตาตัวเองปิดใจตัวเองขอพักแป๊บนึงอย่าเพิ่งมายุ่งกับฉันประมาณนี้เก
King of Pentacle คุณมีผู้ใหญ่ใจดีไหมมีผู้ใหญ่คนหนึ่งเป็นคนที่ลักษณะของผู้ชายใจดีนะคนนี้เป็นอาจจะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะหรือเป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็ได้คุณคุยกับเขาอยู่ไหมคะคนนี้นะค่อนข้างจะมีความมั่นคงอยู่นะอาจจะเป็นพวกเจ้าของกิจการอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะของคุณเนี่ยเป็นคนใจดีนะมีความเมตตากรุณาหาตังเก่งเป็นคนชอบชีวิตเรียบง่ายแต่ขยันนะคนคนนี้มีพรสวรรค์ดีเชลาอนาคตเนี่ยเป็นเศรษฐีตอนนี้มีรวยตอนต่อไปก็น่าจะรวยดูพุงสิคะออกจะท้วมๆนิดนึงมีพุงหน่อยนึงดูจะอ้วนๆหน่อยคุณกำลังคุยกับคนคนนี้อยู่เปล่าแล้วก็การคุยเนี่ยมีความรู้สึกว่าฉันชอบเธอนะแต่เธอไม่ค่อยชอบฉันเท่าไหร่ถ้าไม่ชอบฉันก็อยู่นิ่งๆก็ได้ฉันก็อยู่เฉยๆของฉันอย่างนี้แหละประมาณนี้ค่ะแต่คนคนนี้มีความคิดมั่นคงนะเป็นคนที่มั่นคงในเงินในวัตถุน่าจะเป็นคนที่มั่นคงในวัตถุอาจจะเป็นคนธาตุลมก็ได้นะลมเมถุนตุลกุมนะคะแต่คนนี้ในความสัมพันธ์ระยะยาวเนี่ยค่อนข้างมั่นคงนะคะแต่ไม่ค่อยหวานแหววเท่าไหร่ไม่ค่อยหวานเป็นรักในความรักระยะยาวๆแต่มีความห่วงใยมีความใส่ใจนะถึงจะไม่ได้มีเงินมากแต่ก็มั่นคงนะมาถึงไม่ถึงก็รวยนะคะไม่ถึงก็รวยแต่ก็มั่นคงอยากได้ความรักที่เขาอยากได้ความรักที่ค่อนข้างจะจับต้องได้ไม่ใช่ความรักในรูปแบบที่มันน่ามันหวือหวาหรือมันเป็นหวานแหววเขาไม่ชอบแบบนั้นแล้วก็ความรักของเขาค่อนข้างจะลักษณะของน่าเบื่อไม่ไปไหนมาไหนเลย มันดูน่าเบื่อๆอยู่ยังไงก็ไม่รู้คุณเลยเลือกไม่ได้หรือเปล่าแล้วก็คุณก็คิดว่าเขาชอบคุณไหมเขาชอบคุณมากหรือเขาชอบคุณมากหรือคุณชอบเขามากนั่นแหละมีคนสักคนที่รู้สึกว่ามันรักมากกว่าอีกคนนึงอะนะคะโอเคไหมโอเคนะคะตอนนี้คนที่คนสุขรักเขาคิดยังไงกับคุณคะโอ้เขาเดินหันหลังไปแล้วค่ะเขาหันไปแล้วเนาะแต่เขาก็ไม่ได้ทิ้งความรู้สึกหรอกเขาอาจจะแบกรับเอาความรู้สึกอันนี้กลับไปด้วยเขาอาจจะสนใจคุณอยู่เนาะเขาอาจจะสนใจคุณอยู่อาจจะยังไม่ถึงกับแบบรักมากมายไก่กองแต่ถามว่าเขาไอ้นี่ไหมเขารักมากมากขนาดไหนอันนั้นตอบไม่ได้เพราะว่ารักนะมีความสนใจนะมีแน่ๆแต่มันก็คงยังไม่มากพอมั้งเขาเดินหันหลังไปจากคุณน่ะทำไมอ่ะเพราะอะไรเพราะคุณเลือกไม่ได้เหรอคุณเองก็เลือกไม่ได้เนี่ยลักษณะของคุณเองก็เลือกไม่ได้เหมือนกันเขาเองก็เลือกไม่ได้สี่ถ้วยขึ้นมาสี่ถ้วยคือการนิ่งๆคุณก็นิ่งเขาก็นิ่งสงสัยกำลังดูใจกันอยู่ค่ะกำลังจะดูว่าคุณจะเอายังไงกับฉันก็ดูว่าคุณจะยังไงคุณเขาก็ดูว่าคุณจะยังไงกับเขาก็ดูว่าคุณก็ดูว่าเขาจะยังไงกับคุณต่างคนต่างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต่างคนต่างมองเชิงกันอ่ะดูสิใครจะแบบเปิดเผยอะไรมาก่อนปะเหมือนก็กลัวเสียเซลล์เสียฟอร์มยังไงอย่างนั้นเลยต่างคนต่างไม่เลือกอ่ะก็คุยกันไปแบบนั้นแหละคุยกันไปแบบกักๆไม่มีความสัมพันธ์อาจจะความสัมพันธ์ก็ไม่ชัดเจนก็ได้แต่ก็ยังไม่เลิกคุยกันก็คุยกันไปแบบนั้นค่ะแปลกๆดี Page of Cup เขามีเด็กน้อยเข้ามาหรือเปล่าเนาะเขาอาจจะมีคนคุยคนใหม่ก็ได้นะ Page of Cup คือความคือเขารอดูลักษณะของ Page of Cup เนี่ยลักษณะของการอาจจะมีข่าวเขาอาจจะมีข่าวส่งถึงคุณก็ได้นะมีข่าวเดี๋ยวจะดูให้ว่าข่าวไปไหนหรือ Page of Cup นี่คือการเฝ้าดูคือบางทีเนี่ยสิ่งที่ลึกๆที่มันอยู่ในใจอ่ะเขาไม่รู้ตัวเวลาคุยกันอยู่เรามีเราอยู่เนี่ยเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวก็ได้ว่าถ้าไม่มีเราแล้วเขาจะเป็นยังไงเหมือนลักษณะเขากำลังวัดใจตัวเองว่าถ้าไม่คุยกับคุณแล้วเขาจะรู้สึกยังไงจะเหงาไหมจะขาดคุณไปแล้วเขาจะรู้สึกเสียดายไหมเขาจะรู้ใจตัวเองมากขึ้นน่ะเขารอดู
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะการเปลี่ยนแปลงพอรอดูแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือคุณอาจจะเปลี่ยนเฟซเปล่าเขาอาจจะเปลี่ยนเฟซเปลี่ยนรายหรือบล็อกข่าวสารแต่จะมีข่าวสารมาเร็วๆนี่แหละจะมีข่าวสารมานะคนที่นั่งอยู่ข้างเขาคือ The Empress The Empress คือผู้หญิงที่เป็นแม่ถ้าเป็นคนที่มีความสัมพันธ์อยู่ด้วยกันนะคะถ้ามีคอมมิตเมนต์กันแล้ว The Empress ความเป็นแม่ระวังนะคะอาจจะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นก็ได้นะ Empress คือลักษณะของการตั้งครรภ์การเกิดอะไรใหม่ๆการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นถ้าคนที่มีคอมมิตเมนต์กันแล้วคนที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันระวังเรื่องการตั้งครรภ์ด้วยนะคะหรืออีกอย่างนึงเขาอาจจะมองคุณแบบ The Empress เป็นคนที่คอนโทรลในความสัมพันธ์อ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบสมมติว่ามาคุยกับฉันเวลานี้ถ้าฉันว่างฉันก็คุยฉันไม่ว่างก็ไม่คุยอยากคุยก็คุยไม่อยากคุยก็ไม่ต้องคุยประมาณนั้นค่ะ The Empress คือ Empress เนี่ยเป็นความมีความเป็นตัวตนของตัวเองค่อนข้างสูงมากเป็นลักษณะของความเป็นผู้นำค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นใครคบกับ Empress เนี่ยเหมือน The Emperor เลย Emperor ก็เหมือนกันลักษณะของ Empress นี่เป็นคนที่มีความสมบูรณ์โดยธรรมชาติมีความสวยงามมีความเป็นแม่อาจจะให้กำเนิดลูกก็ได้นะตอนนี้ระวังดีๆนะคะถ้าถามว่าเขามองคุณยังไงเขารักคุณหมดใจค่ะคนคนนี้ถ้าคบกับใครแล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนทุ่มเทแล้วรักให้หมดใจเลยแต่ Empress อยู่ข้างเขาพอดีเขาคิดถึงคุณอยู่นะเขาคิดถึงคุณวันศุกร์อยู่นะ Empress น่าจะเป็นคนวันศุกร์ตัวตนของเขาตัวตนของคุณเขาวางแผนอะไรอยู่บางอย่างเนาะคนที่คุณรักเนี่ยเขากำลังวางแผนเดินทางมาหาคุณหรือเปล่ามีการวางแผนนะคะมีการวางแผนมีการคิดวางแผนหรืออาจจะไปทำธุรกิจก็ได้ร่วมหุ้นกันใครทำธุรกิจ2คนขึ้นไปอาจจะไปทำมาหากินอยู่ก็ได้นะคะมีการวางแผนเนาะโอเคแล้วก็ตัวตนของเขาได้ลืมเลย ลืมตัวตนของเขา S of Cup ลืมเลย S of Cup คือตัวตนของคนที่คนมันสุขรักคือเขาอยากความคิดในความคิดนะคะเขาอยากเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่กับใครเออขอดูเดี๋ยวนะคะในความคิดของเขานะคะเขาอยากเริ่มต้นใหม่เนาะกับใครกับคนวันศุกร์หรือกับคนอื่นคะขอดูหน่อยเนาะกับคุณนั่นแหละเหมือนว่าเขาก็แบกภาระแบกปัญหาแบกความรู้สึกที่มันไม่ดีแบกความกังวลแบกความวิตกกังวลแบกรับความรู้สึกแต่เขาทิ้งไหมเขาก็ไม่ทิ้งนะเขาอยากเริ่มต้นใหม่แล้วเบื่อแล้วหรือไปเริ่มต้นกับใครเนาะขอดูโอเค Queen of Wands ผู้หญิงที่เป็นไม้ผู้หญิงที่เก่ง Friendly ผู้หญิงที่ให้คำปรึกษาได้นะจะเป็นคนวันศุกร์แต่ผู้หญิงคนนี้ค่อนข้างโหดนะคือลักษณะของคนมีตังเหมือนกันนะดูมีฐานะดูดีมีฐานะดูดีมีชาติตระกูลประมาณนั้น The Empress กับตัวนี้น่าจะเป็นตัวตนของคุณนั่นแหละค่ะเขาอาจจะอยากปรับความเข้าใจก็ได้เนาะอะไรที่มันยังค้างคาอะไรที่มันยังไม่ชัดเจนเหมือนคุยกันไปกักกันอยู่นะต่างคนต่างกักในความสัมพันธ์เนี่ยกักกันจะยังไงกันก็ไม่ตอบไว้เชิงกันอยู่ดูเชิงกันอยู่ถ้าฉันพูดไปเดี๋ยวฉันจะเสียฟอร์มเปล่าเขาก็ไม่พูดคุณก็ไม่พูดก็อยู่กันไปแบบนั้นแหละคบกันไปโอเคความรักความสัมพันธ์ของคุณในอนาคตเป็นยังไงผู้ใหญ่ใจดีขึ้นมาอีกแล้วเห็นไหมคะ King of Pentacles กับ The Emperor ซึ่งมันเหมือนกันเลยแต่ผู้ใหญ่ใจดีคนเนี้ยค่อนข้างคนเนี้ยเก่งนะเป็นคนที่อาจจะเป็นตำรวจทหารราชการหรือไม่ใช่ตำรวจทหารราชการก็ได้แต่เป็นคนที่จะเป็นคนที่ควบคุมความสัมพันธ์เป็นคนขี้หึงขี้หวงน่ะเป็นคนอยากจะรู้ว่าจะเราจะไปไหนต้องคอยบอกคอยรายงานเคยฉันเคยแชทกับเธอตอนนี้เธอก็ต้องอยู่ตอนนี้เธอจะไปนะคือเรื่องเยอะอะคนๆเนี้ยเขาหึงเขาหวงค่อนข้างเป็นคนขี้หึงขี้หวงดูแล้วในความสัมพันธ์ในอนาคตค่อนข้างจะอึดอัดนะมีบางคนที่ค่อนข้างอึดอัดในความสัมพันธ์เนี้ยเหมือน
เหมือนจะทำอะไรก็ไม่ได้จะเลือกก็ไม่ได้จะไม่เลือกก็ไม่ได้เดินไปทางไหนก็ไม่ได้หลับตาปิดตาแล้วนอนอยู่นิ่งๆนั่งยืนอยู่นิ่งๆปิดตาเหมือนนี่เลยสองดาบเห็นไหมคะเนี่ยรู้สึกว่าจะมีไพ่ทางเลือกขึ้นมาเยอะมากคือเลือกไม่ได้ไม่มั่นใจตัดสินใจไม่ได้ฟันธงไม่ได้ว่าจะทำยังไงดีThe Empress เนี่ยคือลักษณะของคนเป็นพ่อเกินไปเขาเป็นคนเป็นพ่อเป็นความมั่นคงคนมีตังคนอาจจะเป็นลักษณะของพวกไม่อ่อนหวานนะเป็นคนตรงๆไม่อ่อนหวานแต่เขาจริงใจแล้วมั่นคงนะคนคนนี้ตังก็มีนะเข้มแข็งดูแลได้ปกป้องได้แต่บางทีก็เยอะเกินไปเนาะมันเลยมีความอึดอัดในคนคนหนึ่งเขาอาจจะแก่กว่าคุณเนาะคนวันศุกร์ก็อาจจะแก่กว่าคุณก็ได้เนาะเขาก็เลยแบบว่าเห็นคุณเป็นเด็กคอยจะจู้จี้ขี้บ่นเจ้ากี้เจ้าการโน่นนั่นนี่จนเบื่อคุณอาจจะเบื่อก็ได้เนาะ The Moon ในความสัมพันธ์นี้มีใครอะไรซ่อนเร้นอะไรบางอย่างอยู่ไหมคุณปิดบังอะไรเขาอยู่ไหมคะคุณอาจจะคุยกับคนอื่นก็ได้เนาะปิดบังในความสัมพันธ์นี้ในอนาคตความสัมพันธ์นี้ก็ยังมีการปิดบังมีการกักมีการที่จะแบบคือมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้ในความชัดเจนนะในเมื่อคุณก็ไม่มีความชัดเจนเขาก็ไม่มีความชัดเจนแต่ถามว่าคุยกันฐานะอะไรก็ไม่รู้คุยกันฐานะอะไรก็ไม่รู้หวงไหมหวงค่ะคนเนี้ยตาคนเนี้ยหวงเนี่ยหวงนะคะขี้หวงขี้หึงขี้งกด้วยไม่สปอร์ตเท่าไหร่ค่ะคนนี้ไม่ค่อยสปอร์ตหรอกมีตังนะแต่ขี้งกรู้จักใช้เงินอะพูดสวยๆหน่อยพูดดูดีๆหน่อยรู้จักใช้เงินค่ะเป็นคนรู้จักใช้เงินค่ะคุณอาจจะคุยกับคนที่เกิดราศีเดี๋ยวดูก่อนเมื่อกี้เมถุนตุลกุมเนาะมี3ราศีนะคะ The Empress The Emperor ราศีเมษคุณอาจจะคุยกับราศีเมษก็ได้นะคุยกับใครอีกเนาะคุยกับใครอีกโอเคเดี๋ยวถ้าเจอแล้วจะบอกอีกนะคะเดี๋ยวมันค่อยๆขึ้นมาเนาะโอเคไหมในความแนวโน้มความสัมพันธ์อนาคตคุณบางคนในความสัมพันธ์นี้อยากเป็นอิสระเนาะอาจจะอยากปลดปล่อยอาจจะอยากเป็นอิสระเป็นอิสระในอะไรอ่ะมันในความไม่ชัดเจนเหรอขอดูหน่อยเนาะอิสระในอะไรอ๋อเขาอยากเป็นอิสระจากคุณนั่นแหละคุณควบคุมเขาเหลือเกินเดอะมิสเชียนก็เหมือนกันเดอะเอ็มเพรสเดอะมิสเชียนเขาเป็นคนที่ควบคุมมิสเชียนเป็นคนที่เก่งมากมีทั้งดินน้ำลมไฟอยู่ในมือคนคนนี้ค่อนข้างจะควบคุมความสัมพันธ์อาจจะเป็นทหารตำรวจราชการอบต.นายกอบต.ส.ส.อะไรประมาณนี้อยากจะเป็นอิสระจากคุณนั่นแหละเพราะว่าคุณควบคุมเขาเหลือเกินบางทีก็รู้สึกเขารู้สึกอึดอัดเฉยๆรู้สึกเหมือนแบบมันไม่ค่อยสบายใจในความสัมพันธ์นะคบกันแล้วว่าแบบทำไมต้องมากะเกณฑ์บางทีคุณอาจจะไม่กะเกณฑ์เขาเป็นคำพูดก็ได้นะหรืออาจจะไปเป็นคำพูดก็ได้แต่คุณเนี่ยตัวของคนที่วันศุกร์ชอบเนี่ยเป็นคนที่มีบารมีเขาเรียกว่ามีคำพูดแม้กระทั่งคำพูดกิริยาท่าทางดูเป็นผู้นำอ่ะดูหน้าเกรงขามคนวันศุกร์ก็เลยอาจจะดูเกรงใจเกรงกลัวทำอะไรเดี๋ยวเขารู้ก็ไม่อยากทำอะไรคือแบบเอ้ยวันนี้เอาไปกินเหล้ากับเพื่อนดิ้งกับเพื่อนหน่อยก็กลัวเขารู้ถ้าเขารู้ขึ้นมาเดี๋ยวเป็นเรื่องโมโหนู่นนั่นนี่อะไรแบบนั้นนะคะลักษณะแบบนั้นเนาะนะคะโอเคอยากรู้อะไรอีกคะคนที่คนวันศุกร์ชอบแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตไปแล้วคนที่วันศุกร์ชอบเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคนวันศุกร์บางคนเป็นแฟนกันแล้วก็รู้เนาะคิดยังไงแต่ในบางคนอ่ะในบางคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถามให้เขาคิดยังไงกับคนวันศุกร์คะคนที่คุณรักคนที่คุณคิดถึงคนที่คุณคุยด้วยเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดว่าเขาคิดถึงว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์เนาะเป็นผู้หญิงสวยมีเสน่ห์เฟรนลี่ในหมู่เพื่อนฝูงโดดเด่นในหมู่เพื่อนฝูงมีเพื่อนเยอะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่สวยแล้วมีเสน่ห์เขาก็เลยค่อนข้างหึงแล้วหวงแต่เขาก็ออกนอกหน้าไหมเขาก็ไม่ออกนอกหน้าหรอกบางครั้งเขาตามไปส่องคุณก็ได้นะตามสืบตามส่องเฟซบุ๊กส่องไทม์ไลน์โพสอะไรไปอยากรู้ว่า
วันนี้เยนี่จะไปไหนเนาะวันนี้จะไปเที่ยวเปล่าวันนี้จะไปถ่ายรูปกับเพื่อนไหมอัพขึ้น IG Instagram Twitter นั่นแหละPage of Pentacle เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะขอเปิดไพ่ให้หมดก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนี่ไงเขาก็มองว่าบางทีคุณก็เขาคิดยังไงกับคนวันศุกร์คะบางทีเขาก็มองคุณเป็นผู้หญิงเพ้อฝันเนาะอาจจะไปมองคุณเป็นผู้หญิงเพ้อฝันก็ได้นะ Queen of Cup เป็นผู้หญิงเพ้อฝันลักษณะของผู้หญิงเพ้อฝันน่ะเวลาดูทีวีก็คิดว่าตัวเองเป็นนางเอกหรือไม่เวลาดูซีรีส์เกาหลีก็โอ้โหแบบอารมณ์มาเต็มอะอารมณ์มาเต็มจัดเต็มเลยคิดว่าตัวเองเป็นนางเอกพิกการ์ดแต่ผู้หญิงคนนี้เขาชอบนะเขารู้สึกว่าคุณมีความอ่อนโยนถึงคุณจะเป็นคนเข้มแข็งนะ The Emperor คือบางลักษณะของคุณที่เข้มแข็งเก่งเข้มแข็งสวยเก่งอะดูฉะฉานแต่พวกนี้จะอ่อนนอกแข็งในข้างในจะเป็นลักษณะของคนอื่นที่เห็นคุณเนี่ยจะเป็นคนลักษณะที่มองนะโอ้โหเป็นผู้หญิงเก่งมากเลยเป็นผู้หญิงที่ช่วยเหลือตัวเองเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้นำสตรองเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างสตรองมากแต่เปล่าในใจลึกๆของคุณนะอ่อนแอจะตายอยู่แล้วอยากได้คนปกป้องอยากได้คนดูแลเขามองคุณเป็นแบบนั้นไงแล้วคุณในบุคลิกของคุณก็เป็นแบบนั้นจริงๆแต่คนทั่วไปที่มองจะไม่รู้ใจคุณหรอกว่าจริงๆแล้วคุณนับใจคุณเปราะบางยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดอีกเป็นคนที่เซนซิทีฟสูงด้วยซ้ำPage of Pentacle คือการได้รับโอกาสนะคุณอาจจะได้ของฝันของฝากไหมคุณรออะไรอยู่หรือคุณพิจารณาอะไรอยู่คะในบางคนเนี่ยถามว่าคิดยังไงกับคุณเขากำลังพิจารณาคุณอยู่ก็ได้นะเขากำลังมองถึงข้อดีข้อเสียการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ๆอาจจะพิจารณาอาจจะรอคอยอะไรรอคอยโอกาสดีๆไหมอาจจะรอคอยโอกาสดีๆก็ได้นะ The Star คือความหมังใหม่ The Star คือคุณท่า The Star เดี๋ยวนะ Star คือราศีกุมแล้วก็ The High Princess คือพฤษภคุณคุยกับพฤษภด้วยไหมคุณจะมีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆเนาะเขาคิดยังไงกับคุณเขาอยากเริ่มต้นใหม่มีโอกาสใหม่ๆอาจจะอยากเข้าถึงคุณมากกว่านี้ก็ได้บางครั้งพอคุณแบบบางทีก็เงียบขึมจนเป็นผู้หญิงที่อารมณ์ไหลขั้วน่ะเป็นผู้หญิงที่อารมณ์ไหลขั้วคือพีคสุดๆดีๆสุดๆร้ายๆสุดๆมีเป็นความเป็นนางฟ้าพอๆกับเป็นนางมารร้ายในคนเดียวกันเลยเขาเฝ้ามองในสิ่งที่เขาทำให้คุณอยู่อย่างเช่นทักทุกวันคุยกับคุณมีน้ำใจกับคุณเขาดูสิว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยคุณจะคิดถึงมันไหมเห็นถึงมันไหมเขาอยากรู้ว่าสิ่งที่เขาให้กับคุณใจที่เขาให้มาคุณจะดูมันไหมเขาอยากเริ่มต้นใหม่หรือสตาร์ความหวังใหม่นะคะนั่นไงสเตรนท์เขาเองก็เป็นเนี่ยเขาเองก็เป็นคนควบคุมเห็นไหมสเตรนท์คุณกับเขาเนี่ยน่าจะเหมือนกันนะลักษณะของสเตนก็เป็นผู้หญิงที่ควบคุมเหมือนกันเป็นผู้หญิงที่เป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นมีความเก่งอยู่ในตัวถ้าใครมาควบคุมเยอะจะหยิ่งทะนงจะเป็นคนที่แบบว่าฉันก็สวยฉันก็เก่งไม่ชอบฉันก็เรื่องของคุณอะไรแบบเนี้ยประมาณเนี้ยประมาณถ้าชอบไหมถ้าเป็นแบบที่ชอบก็ชอบถ้าไม่ชอบก็ไปเดี๋ยวคุณก็หาคนคุยใหม่เพราะว่าคนมีคนมาคุยกับคุณดาน่ามาคุณให้คุณเลือกเยอะแยะสารพัดจะมีน่ะเลือกได้เขาเรียกสวยเลือกได้ค่ะโอเคไหมเอาอะไรอีกเอ่ยคนวันศุกร์แล้วคนวันศุกร์ล่ะคิดยังไงกับเขาคุณคิดยังไงกับเขาคะอยากรู้เหมือนกันเนาะคุณคิดยังไงกับเขาเดอะซันก็อยากจะมีคอมมิตเมนต์กับเขาเหมือนกันเลยอยากมีความสุขกันเลยเนาะแต่ก็กลัวคุณคุยกับพ่อไม้ไหมคุณอาจจะคุยกับพ่อไม้นะอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างเมืองไปอยู่ใกล้ไกลเลยนะคุณก็ชอบเขานั่นแหละแต่ยังเก๊กอยู่ป่ะยังไม่กล้าถามหรอกไม่กล้าฟันธงเห็นคุยไปก็คุยไปอาจจะเป็นพ่อไม้นั่นแหละยังแชทกันอยู่ความสัมพันธ์ก็อาจจะแค่แชทกันยังไม่ถึงก็มีคอมมิตเมนต์มีอะไรกันที่มันมากกว่านั้นต่างคนต่างดูท่าที
นี่ไง The Chariot มีคนกำลังมุ่งหน้ามาหาคุณหรือเปล่าคะใครนัดมาหาไหมหรือคุณจะเดินทางไปต่างประเทศหรือเปล่าอาจจะบางคนอาจจะไปเรียนต่อต่างประเทศก็ได้นะอาจจะไปทำงานต่างประเทศหรือไปทำงานที่ต่างจังหวัดแต่หรืออาจจะมีคนที่มุ่งหน้ามาหาคุณ The Chariot เป็นนักรบที่มุ่งมั่นมากคนคนนี้เนี่ยถ้าอยากจะทำอะไรนะเขาจะทำสำเร็จเพราะว่าเป็นนักรบที่เนี่ยกำลังออกรบเขาไม่รู้หรอกศึกที่เขารบจะชนะไหมแต่เขามีความมุ่งมั่นในการที่จะไปแล้วก็จะไปเอาชัยชนะกลับมาให้ได้ถ้าจะจีบใครนะเขาก็ชอบคุณนะเขาก็จะเดินหน้าจีบชอบคุณตื้อคุณให้คุณมาเป็นแฟนเขาให้ได้เลยด้วยคนคนนี้น่าจะเดินทางมาหาคุณหรือเปล่าคุณนัดใครไว้ไหมคุณก็ยังคุณเองนะถามว่าคุยกับคนหลายคนก็จริงนะแต่ในตัวตนของคุณนะคุณอยากเป็นอิสระมากกว่าคุณอยากเป็นโสดอยากจะหล่อๆสวยๆอยากจะโปรยเสน่ห์ไปเรื่อยๆอยากจะยังไม่มีชอบไหมก็ชอบอยู่แต่ก็ยังอยากเป็นตัวของตัวเองแบบนี้อยากเป็นอิสระที่ทำอะไรก็ได้ทำอะไรไงก็ได้จะกินจะนอนจะเที่ยวจะเล่นไม่มีใครมาบ่นมาว่าไม่ต้องดูแลใครไม่ต้องสนใจใครนั่นแหละตัวคุณโอเคเอาอะไรอีกคะหมดได้ยังความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตก็ดูแล้วเขาจริงจังกับคุณแค่ไหนอ่ะเขาจริงเอานี้มั้งเขาคนที่คนวันศุกร์รักคนคนเนี้ยคนที่คนวันศุกร์รักเนี่ยคิดถึงเนี่ยเขาจริงจังกับคุณแค่ไหนคะเขาจริงจังกับคุณแค่ไหนหรือเขาแค่เล่นๆเขาจริงจังกับคุณแค่ไหนคะเขาจริงจังกับคุณวันศุกร์ไหมเขาจริงจังแค่ไหนคะโอเคคนคนนี้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นอย่างที่บอกหัวหน้างานนะรับราชการหรือเปล่าคนที่อาจจะเป็นคนต่างประเทศคนนี้มีความยุติธรรมนะแต่ค่อนข้างจะเด็ดเดี่ยวอยากจะได้ความชัดเจนเหมือนกันใจร้อนเอาใจตัวเองคิดว่าตัวเองถูกคิดว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาจริงจังกับคุณแค่ไหนคะview of fortune มาบอกอะไร view of fortune จักรวาลกงล้อแห่งโชคชะตาหมุนเปลี่ยนจากที่อาจจะเคยไม่ดีกันกงล้อแห่งโชคชะตาคือถ้าไม่ดีกันอยู่ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีอาจจะมาดีกันก็ได้เนาะอาจจะที่ทะเลาะกันอยู่หรืองอนกันไปออนออฟกันไปอาจจะบล็อกอาจจะอะไรอาจจะเปิดความสัมพันธ์ให้กลับมาคุยกันอีกครั้งก็เป็นได้ดูไพ่ข้างเคียงโอ้โหมีทั้ง View of Fortune มีทั้ง The World ก็คือในความสัมพันธ์นี้เหรอมีอยากใครอยากมีอิสระเอ่ยการมีอิสระ The World คือการมีอิสระการได้อยากรับรู้ถ้าคุณอยากรับรู้ถ้าคุณอยากรู้อะไรคุณก็จะได้รู้เนาะเขาจริงใจกับคุณไหมเนาะก็ค่อนข้างคนนี้จัสติกเนี่ยคนนี้ราศีตุลไหมคุณอาจจะคุยกับคนราศีตุลก็ได้นะคนนี้ค่อนข้างสเตนด้วยสเตนคือลืมบอกไปสตาร์คือราศีกุมสเตนเดอะสเตนนี่อาจจะเป็นธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหรือคุยกับใครก็ได้ค่ะคนนี้เนี่ยค่อนข้างจะอยากรู้ในความสัมพันธ์เนี่ยเขาก็อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเห็นปะS of Pentacle S of Pentacle เนาะคือเขาก็อยากเริ่มต้นใหม่นะในความคิดที่เขามีอยู่เขาก็อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณวันศุกร์นะอะไรที่ไม่ดีก็คืออยากมีเขาเรียกอยากมีอนาคตที่ดีๆร่วมกันนะอยากจะเป็นความสัมพันธ์ที่จับต้องได้ทุกวันนี้อาจจะแค่คุยแชทคุยมาครึ่งปีแล้วยังไม่มีสถานะยังไม่ชัดเจนเขาอยากจะชัดเจนแล้วแหละเขาเริ่มอยากจะชัดเจนแล้วเขาชอบคุณไหมก็ชอบนั่นแหละเขาก็ชอบนะแต่ว่าคนคนนี้น่าจะเป็นพ่อไม้ป่ะอาจจะเป็นพ่อไม้ไพ่พ่อไม้ออกมาหลายใบมากนะคนคนนี้คนมีเขามีตัวเลือกเยอะคนคนนี้มีทั้งรักเก่าแล้วก็รักใหม่ทั้งคุณมีตัวคุณเองมีคนอื่นเขาก็คุยคนอื่นเยอะแยะเหมือนกันแล้วก็คนคนนี้ถ้าเขาผ่านชีวิตมาเยอะค่อนข้างจะวัยกลางๆคนนะกลางๆคนก็45ขึ้นไปมั้ย45 50 55 60ผ่านชีวิตมาเยอะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ทุ่มกับอะไรกับคุณหรือทุ่มกับคน
ใครสุดตัวหรอกเพราะว่าเขาจะนำความรู้สึกเหมือนผ่านชีวิตมาเยอะน่ะไม่ได้ว่าโอ้ยฉันรักเธอฉันทุ่มเธอให้ตังค์เธอฉันรักเธอเหลือเกินไม่ถึงขนาดนั้นเขาจะค่อนๆค่อยๆไปในความสัมพันธ์แล้วก็ระวังตัวเขาไม่บุ่มบามหรอกฉลาดด้วยเพราะฉะนั้นไม่โง่ค่ะเขาไม่โง่เขาไม่รักคุณไหมน่ะก็มีความสนใจให้อยู่มากยังไม่ถึงกับรักปะไพ่รักยังไม่ออกเลยอะแล้วไงต่ออยากรู้อะไรอีกอ่ะในคนที่เลิกไปแล้วเนาะขอคนที่เลิกไปแล้วบ้างถามให้เยอะๆเลยในความสัมพันธ์ของคนวันศุกร์ถ้าคนที่เลิกไปแล้วล่ะคะจะกลับมาไหมเอาคนที่เลิกไปแล้วเนาะอันนี้มันความสัมพันธ์บางคนยังไม่เลิกบางคนตัดสินใจไม่ได้เอาคนที่เลิกไปแล้วมั่งคนวันศุกร์ที่เลิกไปแล้วตัดสินใจได้แล้วเลิกไปแล้วเขาจะกลับมาไหมคนรักเก่าคุณเนี่ยมีจิเชียน King of WandKing of Cup โอ้โหขึ้นมากี่คิงกันแล้วเนี่ยจัดเขาจะกลับมาไหมน่าจะกลับมากับ The Magician คือทั้งคนรักเก่าคนรักใหม่ด้วยคุณคุยกับใครอยู่ก็มีนะอาจจะมีคนรักเก่ากลับมาคนละคนใหม่ก็มีเข้ามาเป็นคนที่อายุกลางๆของ King of One จะมีคนเข้ามาใหม่นะคะระวังให้ดีระวังตัวด้วยโอ้โหมีเยอะเนาะมีทั้งเด็กกลางๆคนก็มีเธอยังไม่แก่เท่าไหร่คนนี้ยังไม่แก่ประมาณสัก35 35 40 35ก็มี35 40โอ้มากันเรียงแถวเลยค่ะคุณมีคนคุยเยอะนะเนี่ย King of One คือคนมีคนหนึ่งนะคนเนี้ยเขามีแรงปรารถนากับคุณมากรู้สึกว่าแบบเห็นคุณปั๊บโอ้ยคนนี้ช่างสวยเขาอยากมีคอมมิตเมนต์กับคุณมากแล้วก็มี King of Cup มา King of Pentacle ความรักที่มาเรื่อยๆเดี๋ยวนะไอ้คิงทั้งหลายนี่มันคนเดียวกับคนของคุณไหมเอ่ยเดี๋ยวนะคะขอดูหน่อยนะคุณมีคนเข้ามาอีกนะคนวันศุกร์ในอนาคตเนี่ยค่ะจะมีคนเข้ามาอีกถ้ายังไม่มีจะมีอนาคตนะคะอย่ามาบอกว่าทำไมไม่เห็นมีเลยอนาคตค่ะฟังก่อนนะคะอนาคตจะมีนะคะมีคนเข้ามาอนาคตไม่รู้ว่าเดือน2เดือนนะคะอนาคตอาจจะเป็น6เดือนตามประสบการณ์อาจจะเป็นถึง6เดือน7เดือนก็ได้เพราะฉะนั้นอย่ามาคอมเมนต์ว่าไม่เห็นมีเลยค่ะอาจารย์ก็บอกแล้วนะคะอนาคตเพราะฉะนั้นอนาคตจะมีพออนาคตมาแล้วก็มาคอมเมนต์ที่อันนี้ด้วยนะคะว่ามาหรือเปล่าแล้วก็จะมีคนไกลเนี่ยเขาเดินทางมาหาคุณเนี่ยจะเห็นไหมเนี่ยแหละค่ะเมื่อกี้ก็ขึ้นชาริออตคนที่คุณคุยอะต่างชาติไหมต่างชาติเนี่ยจะเดินทางมาหาคุณถ้าไม่คนต่างชาติก็คนไทยนี่แหละเดินทางมาไกลเลยมุ่งหน้ามาหาคุณมาด้วยความมั่นใจโดชาริออตเป็นอะไรที่มุ่งมั่นมากโอเคค่ะดูเยอะมากเลยวันนี้เห็นเป็นเดือนแห่งความรักจัดให้กระเต็มเลยอยากรู้อะไรอีกเนาะบางทีเห็นใต้คอมเมนต์ก็อยากถามอะไรเนี่ยถามให้เยอะแล้วแต่ก็อะไรอีกอะเปิดให้อีกหน่อยคนวันศุกร์ความรักครั้งนี้จะดีไหมคะความรักที่เข้ามาครั้งนี้จะดีไหมคะถ้าบางคนยังไม่มาก็อาจจะมาถ้าบางคนมาแล้วมันดีไหมโอเคไหมนี่เนี่ย the date จบเริ่มต้นใหม่นี่ไงมีอัศวินขี่ม้าเข้ามาหาคุณด้วยมันดีไหมมันดีไหมมันดีไหมอุ้ยแม่จ๋าจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ค่ะ The Date มีความรู้สึกว่าถามว่าความรักครั้งนี้มันดีไหมก็ลุ่มๆดอนๆ นะคะอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างหรือบางคนที่เลิกไปแล้วก็นั่งเสียดายสิ่งเก่าๆไปมันดีไหมก็เสียดายนั่นแหละดีไหมล่ะถ้ารู้สึกว่าเสียดายก็แสดงว่าดีสิถ้าไม่ดีจะเสียดายทำไมถูกไหมคะมีคน King of One ไอ้ไม่ใช่ Knight of One มีอัศวินคนเนี้ยเนี่ยอัศวินมีเด็กคนนี้นะคะเด็กเนี่ยมีคนมุ่งหน้าเข้ามาหาคุณอยู่นะมีข่าวมาอย่างรวดเร็วหรือไม่ก็มีอัศวินมุ่งหาคุณอย่างรวดเร็วอัศวินนี้ประมาณสัก35 40เนี่ยได้แล้วอัศวินคนนี้เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนมั่นคงคนนี้เป็นคนที่หักยอมหักไม่ยอมงอและเป็นคนที่มีสนโลกฉันถูกอยู่คนเดียวฉันพูดอะไรฉันต้องถูกเธอนั่นแหละผิดเป็นคนไม่สนโลกจะมีชักแม่น้ำทั้ง5ชักแม่น้ำทั้ง10มาบอกว่านี่นะเหตุผลของเขามีสารพัดที่จะมาทำให้เราผิด
คุณก็ได้แต่นั่งอ้าปากหวอแล้วฟังทั้งที่กูไม่ผิดประมาณนั้นมันจะดีไหมมันจะดีไหมมันก็ดีนะคะมีการเงินขึ้นมาด้วยแต่มันลักษณะของการที่มันมาลักษณะของบาความรักความสัมเนี่ยนี่จะมีคนเข้ามาใหม่นะแต่ความสัมพันธ์ของคุณที่ยังไม่จบมันจะจบลงนะแล้วก็มีคนแล้วก็จบเพื่อเริ่มต้นใหม่ด้วยได้เริ่มต้นใหม่ด้วยนะมีเริ่มต้นใหม่กับพ่อไม้ป่ะก็คนเดิมเหรอมั้งจบทะเลาะกันหรือไม่ได้ทะเลาะกันหรอกต่างหายกันไปแล้วก็กลับมาทักใหม่เนี่ยจบการจบนี่คือบางทีแชทกันอยู่แชทหายไปเฉยหายไป5วัน10วัน20วันมากลับมาทักอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะคะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นั่นแหละคุณคุยกับพ่อไม้จริงๆด้วยลักษณะน่าจะเป็นพ่อไม้เนี่ยเริ่มต้นกับพ่อไม้นั่นแหละเดือนนี้เสน่ห์แรงค่ะราศีกุมนะคะฮอตฮอตเวอร์เลยอ่ะคนคุยเข้ามาเยอะมากมีคนเข้ามารายล้อมระวังเสน่ห์ให้ดีนะคะเสน่ห์แรงแบบนี้เลือกไม่ถูกไง7ถ้วยเลือกไม่ถูกไม่รู้จะเลือกใครคนนู้นคนนี้ก็ดีคนนี้ก็หล่อคนนี้ก็สวยคนนี้ก็รวยเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นน่าจะสวยเลือกได้หล่อเลือกได้นะจ๊ะโอเคขอบคุณค่ะอย่าลืมกดคอมเมนต์เฮ้ยไม่ใช่อย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืมกดถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวไปที่หน้าช่องค่ะมีรายละเอียดดวงส่วนตัวอยู่หรือไม่ก็ไปที่หน้าช่องด้านแถบขวาจะมีไลน์เป็นตัวเล็กๆไลน์ตรงหน้าช่องมีไลน์แล้วก็มี Facebook กดเข้าไปตรงไหนก็ได้ค่ะไปถามข้อมูลก่อนไปถามว่ามีคิวว่างไหมคิวค่อนข้างเยอะตอนนี้มีงานเยอะอยู่วันนี้ไม่ได้อัดคลิปเลยเมื่อวานอัดคลิปรีบอัดคลิปมากเพราะว่าวันนี้คิวเยอะรู้สึกว่าจะเหนื่อยมากวันนึงไม่อยากดูหลายคิวพลังงานบางอย่างมันหมดไปมันมีความรู้สึกว่าดูเยอะๆมันเหนื่อยมากค่ะแล้วมันจะไม่แม่นนะคะถ้าดูโดยจิตถ้าใช้จิตแน่นนิ่งๆจิตที่แน่นแน่จะออกมาแม่นอันนี้เป็นการดูดวงทั่วๆไปของคนวันศุกร์ด้วยนะคะไม่ใช่คนวันศุกร์คนไหนก็ได้นะเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอย่าว่ากันนะคะโอเคแล้วจะทำคลิปดีๆมาให้ดูกันอีกนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะขอให้มีความสุขระหว่าง16ถึง28กุมภาพันธ์นี้แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ